ษาผมว่าทะเลาะคบกันไม่มีทะเลาะเลยก็เวอร์เลยบ้างเล็กๆน้อยๆคบกันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างทะเลาะกันบ้างเรารู้สึกดีกับเขานะครับแล้วก็เรารู้สึกห่วงใยเขาของนี้มันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วค่ะคือเราก็ยังบอกว่ารู้จักพี่เขาไม่ได้นานมากเลยสัก 3-4 เดือนนี่ค่ะก็ว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆเราอยู่ในฐานะพี่น้องดีกว่าเลยค่ะแต่จะแบบแค่คุยกันอยู่ด้วยกันเข้าใจกันก็มีโมเมนต์ค่ะก็โสดแล้วเคลียร์กันไปก็2เดือนแล้วนะคะช่วงทำความเข้าใจครับทำความเข้าใจครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็เราจะดำเนินต่อไปยังไงก็เข้าใจนะครับเข้าใจเราทั้งคู่เข้าใจกันมากกว่าว่าคือโชคดีที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนทำให้แบบเหมือนกับเราได้เห็นมุมที่ต่างคนต่างไม่ได้มาเก๊กใส่กันไม่ได้มาแบบเอาเอียงหรือเปล่าเอียงป่ะ